วัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอกับยายตุ้ยแล้วก็ครอบครัวตัวกลมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยายตุ้ยบอกให้เลยว่าครอบครัวตัวกลมมาเยอะมากแต่ตอนที่อยู่ในวิดีโอนี้จะมีแค่3ตัว4ตัวเองนะคะเมื่อเช้าตอนที่ยายตุ้ยมองออกมาตรงนอกหน้าต่างเห็นกระรอกวิ่งไล่กันตรงที่สนามหญ้าเกือบ10ตัวได้จ้ะพี่น้องเมื่อเช้าแล้วก็ทุกครั้งที่ยายตุ้ยให้อาหารกระรอกนะคะยายตุ้ยก็จะให้แบบไม่ได้ให้เขากินง่ายๆก็คือจะให้เขาหาอาหารที่แบบหายากๆหน่อยเอาไปแขวนไว้ตามต้นไม้หรือบางครั้งก็แขวนไว้ในที่สูงให้เขาหากินยากๆเหมือนเขาไปหาเองตามธรรมชาติและที่กำลังกินอาหารอยู่ตอนนี้ก็คือขาประจำนั่นเองฟูฟูและก็เจ้าอ้วน2ตัวนี้ก็คือเขาจะไม่มีความกลัวอะไรแล้วแหละพี่น้องจ๋าเพราะว่าเห็นยายตุ้ยถืออาหารเขาจะวิ่งตามแล้ว2ตัวนี้และวันนี้นะคะเราก็ยังมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกตัวนึงเดี๋ยววันนี้จะให้แม่ๆนะคะมาช่วยตั้งชื่อลองตั้งชื่อมานะคะอีกตัวนึงจะให้ชื่ออะไรรับรองว่าตัวใหญ่เหมือนกันคือถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่รู้เลยค่ะว่าใครเป็นใครก็อย่างที่ยายตุ้ยบอกไปนะคะเจ้าอ้วนนี่ก็คือหางจะแหว่งส่วนฟูฟูนี่ก็คือจมูกนี่จะมีแผลนะคะและนี่ก็คืออาหารที่ยายตุ้ยเอาไปห้อยเอาไว้สูงๆลองดูนะคะว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าและนี่ก็คือฟูฟูอาหารที่ยายตุ้ยให้วันนี้ก็คือแครอทนะคะเป็นแครอทแล้วก็เป็นพวกเม็ดถั่วต่างๆแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อฟูฟูกินอาหารคำโตเกินไปแม่ๆทั้งหลายวันนี้ดูนะคะว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับฟูฟูและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฟูฟูวันนี้ทำให้ยายตุ้ยตกอกตกใจมากเลยจ้ะพี่น้องฟูฟูมีอาการเหมือนจะอ้วกน้ำลายไหลน่าสงสารมากเลยสงสัยจะไปติดคอหรือเปล่าก็ไม่รู้กินอาหารคำใหญ่เกินไปเจ้าฟูฟูเอ้ยตอนนี้ฟูฟูไม่ขยับตัวเลยจ้ะพี่น้องจ้านั่งนิ่งแต่ปากเขาก็ยังเคี้ยวอาหารเกิดอะไรขึ้นเนาะฟูฟูงานนี้ยายตุ้ยก็ช่วยไม่ได้แน่ๆเลยอาหารที่ยายตุ้ยให้ก็แค่ถั่วแล้วก็แครอทแต่ฟูฟูกินคำใหญ่เกินไปแล้วก็กินเร็วเกินไปทำให้ติดคอละสิท่าฟูฟูอ้วนมากเลยยายตุ้ยคิดว่าฟูฟูต้องท้องแน่ๆเลยพี่น้องจ๋าน้ำก็มีนะคะฟูฟูยายตุ้ยเตรียมน้ำไว้ให้แล้วถ้าอาหารติดคอก็ลงไปกินน้ำก่อนก็ได้นะฟูฟูซึมไปเลยสังเกตดูจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะคะ
และนี่ก็คือสมาชิกตัวใหม่ตัวใหญ่ด้วยลองตั้งชื่อมานะคะและนี่ก็คือเจ้าอ้วนนั่นเองและนี่ก็คือฟูฟูกระรอกนี่เขาจะมีประสาทสัมผัสที่ไวมากนะคะเท่าที่เยตุ๋ยสังเกตดูหางสวยจังเลยฟูฟูตอนแรกเยตุ๋ยคิดว่าเจ้าอ้วนหรือบอสอ้วนจะเป็นบอสแล้วก็ทุกๆตัวนี้จะเกรงกลัวแต่ก็ไม่ใช่นะคะพี่น้องค่ะก็คือสังเกตดูว่าทุกตัวเขาจะกลัวกันหมดที่ยายตุ๋ยพูดแบบนี้ก็คือว่าในขณะที่ตัวหนึ่งกำลังกินอาหารแล้วมีอีกตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาแล้วตัวที่กำลังกินอาหารอยู่เขาก็จะกระโจนคือจะหลบให้อีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบนี้พี่น้องคือยายตุ๋ยนั่งสังเกตดูทุกวันนั่งดูกระรอกทุกวันจนมีความรู้สึกคุ้นเคยและมีความผูกพันมากแล้วพี่น้องคือมีความคิดถึงเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งเลยพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมขึ้นมาอีกแล้วตัวหนึ่งนั่นไล่กันแล้วอาหารที่ยายตุ๋ยเอามาให้กินรับรองไม่ได้กินง่ายๆก็แล้วกันกระรอกก็คุ้นกับคนก็ติดใจกระรอกทุกเช้าที่ยายตุ๋ยตื่นนอนยายตุ๋ยจะมองออกมาที่หน้าต่างก่อนเลยแล้วก็จะมองดูว่ามีครอบครัวตัวกลมวิ่งออกมาหรือยังนั่งชมเพลินจริงๆนะพี่น้องดูสิเขาเล่นกันวิ่งไล่กันมันเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยอ่ะพี่น้องสัตว์เลี้ยงแบบธรรมชาติคือยายตุ๋ยไม่ต้องมาพาไปเดินเล่นเหมือนเลี้ยงสุนัขและยายตุ๋ยไม่ต้องมาทำความสะอาดแต่ยายตุ๋ยก็ต้องทำความสะอาดที่เขากินอาหารนะพี่น้องที่ยายตุ๋ยเอาถังขยะมารองให้เขาก็คือยายตุ๋ยล้างทุกวันแต่มันก็ยังดำนะพี่น้องเพราะว่าเท้าเขาไปลุยขี้โคลนแล้วก็มาเหยียบถังขยะดำไปหมดเลยพี่น้องดูสิเนี่ยเขาน่ารักขนาดไหนดูสิตีลังกาปีนป่ายซนไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ายายตุ๋ยจะมานั่งมองกระรอกอย่างนี้ใครมีไอเดียดีๆนะคะว่าอยากจะให้ยายตุ๋ยทำแบบไหนให้กระรอกเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะเขียนคอมเมนต์มาเลยแล้วก็ยายตุ๋ยจะหากิจกรรมต่างๆเอามาให้เขาเล่นนะคะและนี่คือเย็ดตุ๋ยเอาอาหารไปแขวนเอาไว้แล้วก็เขาจะปีนขึ้นไปกินข้างบนพี่น้องเดี๋ยววันหลังเย็ดตุ๋ยจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้เขากินอาหารแล้วก็ให้เขาเอาด้านหน้ามาให้เย็ดตุ๋ยดูเย็ดตุ๋ยจะเช็คดูซิว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนเป็นตัวผู้แต่ตอนนี้ที่แน่ๆก็คือเย็ดตุ๋ยรู้แล้วแหละว่าเจ้าอ้วนคือตัวผู้ฟูฟูคือตัวเมียที่ยายตุ๋ยบอกว่าฟูฟูเป็นตัวเมียก็คือยายตุ๋ยเห็นนมของฟูฟูพี่น้องจ๋านมเหมือนกับเป็นแม่ลูกอ่อนหรือไม่ก็ฟูฟูกำลังตั้งครรภ์อันนี้ยายตุ๋ยก็แค่เดานะพี่น้องนี่คือเจ้าอ้วนกำลังปีนป่ายส่วนเจ้าอ้วนนี่คือยายตุ๋ยก็เห็นแล้วแหละว่าเขาคือผู้ชายแน่นอนนี่เห็นไหมหางของเจ้าอ้วนจะแหว่งแหว่งเจ้าอ้วนหางไม่สวยพี่น้องหางแหว่งเ
นี่คือฟูฟูเห็นไหมจมูกฟูฟูแหว่งแหว่งเนี่ยนี่แหละฟูฟูเขาแหละจมูกแหว่งเขาชอบแครอทมากเลยนะคะพี่น้องแต่ยายตุ๋ยยังไม่เคยเอาหัวแก่นตะวันมาให้ลองวันก่อนยายตุ๋ยว่าจะไปขุดแก่นตะวันเดี๋ยวลองเอาแก่นตะวันมาให้กินซิว่าจะกินหรือเปล่าคนอื่นเขาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายแต่ยายตุ๋ยมาเลี้ยงกระรอกแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงเองเป็นกระรอกที่อยู่ตามธรรมชาติก็มีความน่ารักนะพี่น้องดูแล้วมันน่ารักจริงๆตอนนี้พ่อใหญ่ไม่ได้ออกมามองกระรอกกับยายตุ๋ยนะพี่น้องพ่อใหญ่ก็นอนอยู่ในเตียงแต่แกก็ถามหากระรอกยายตุ๋ยก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาไปให้แกดูก่อนที่ยายตุ๋ยจะเอาลง YouTubeที่พ่อใหญ่ไม่ได้ออกมานั่งมองกระรอกก็คือพักเดียวพ่อใหญ่มีอาการเหนื่อยจ้ะพี่น้องยายตุ๋ยก็เลยมานั่งถ่ายกระรอกแล้วก็เอาไปให้แกดูมีอะไรหรือคะฟูฟูอิ่มแล้วเหรอลูกนู่นตีลังกาอันนี้คือเจ้าอ้วนนะคะกำลังตีลังกาอยู่เนี่ย
ขอบคุณมากนะคะที่มาชมครอบครัวตัวกลมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยายตุ๋ยกับพ่อใหญ่นะคะพักนี้ยายตุ๋ยก็จะลงครอบครัวตัวกลมไปก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าคืออาการของพ่อใหญ่ตอนนี้ก็มีเหนื่อยแกเหนื่อยพี่น้องยายตุ๋ยก็เลยไม่ได้พาแกมาคุยกับพี่น้องถ้าวันไหนพ่อใหญ่อารมณ์ดีๆอยากจะมานั่งชมกระรอกยายตุ๋ยก็จะพาแกมานั่งแล้วก็จะมาคุยกับพี่น้องนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะวันนี้นะคะวันที่ยายตุ๋ยอัดคลิปก็เป็นวันที่9มกราคมพ.ศ. 2566นะคะซึ่งเป็นก้าวแรกของปีนะคะยายตุ๋ยก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะคะจงก้าวไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตนะคะสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างก้าวไปสู่ชัยชนะในเป้าหมายที่เราวางเอาไว้และขอให้ก้าวผ่านอุปสรรคนานัปการไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ